ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบกอรับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมออกอสงคลาค่ะจังหวัดสงคลารวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงคลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงคลาและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงคลาจัดกิจกรรมโครงการแสงน้ำใจไทยถังชาติเดินวิ่งปันป้องกันอัมาพาตครั้งที่แดเฉลิมพระเกียรติ เผื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่ทรงเป็นดังแสงน้ำใจของประชาชนไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อมุมสู่เป้าหไม้แผ่นดินไทยไร้สตรก นายแพทย์ส้งกรานไม่ชุม่มนายแพทย์าธารณสุขจังหวัดสงขล้ากล่าวว่าศูนย์โรคลดเลือดสมองขณะแพทย์ทยาศาสตร์ศิริาราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการแสงน้ำใจไทย,ทา,ยทางชาติเดินวิง่งปันป้องกันอัมาพาตครั้งที่แดเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนตรนักถึงความสําคัญข้อการป้องกัน,กนโรคลดเลือดสมองโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนถูกเพศถูกวัยถูกมูเล้ามีโอกาสออกกําลังกายอย่างง่ายๆที่สามารถปฏิบัติได้เช่นการเดินวิ่งหรือปั่นจักรยาน ซึ่งหากท่านเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห้างไกลโรคการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวเป็นการร่วมพลังของ13เขตสุขภาพทั่วประเทศกำหนดจัดขึ้นระวังวันที21่21-30ตุลาคม2565แบ่งเป็น2องช่วงเวลาโดยระวังวันที21่21-29ตุลาคม2565มีในกิศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคลอดเลือดสมองการประเมิอนโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและลอดเลือด และการบริการให้คำปรึกษาเพื่อลอดความเสี่ยงจากโรคเลือดสมองตลาดหนัดกีฬาตลาดหนัดสุขภาพจำหน่ายส้นขาโอทอปและมีการขัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแก่ผู้เข้ารวมชม่วินเทศกาลและวันที่30ตุลาคม2 5 6 5มีกิจกรรมเดินวิ่ง4กิโลเมตร กิจกรรมวิ่ง10กิโลเมตรกิจกรรมปั่น32กิโลเมตรณบริเวณล,ลานจอด,ดรถสวนสาธารณะเมืองสงคลา้าหรือสวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดสงคลา้าทางนี้จังหวัดสงคลา้าขอเชิญชวนชาวสงคลา้ารวมชมในเทศกาลโรคลอดเหลือสมองตามโครงการแสงน้ำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่แปดเฉลิมพระเกียรติและตลาดนัดก,กีฬาตลาดนัดสุขภาพระวังวันที่21ถึง30ตุลาคม2 5 6 5ณบริเวณล,ลานจอดรถสวนสาธารณะ อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและรวมกิจกรรมเดินวิ่งปั้นตามโครงการดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565เวลา6นาฬิกาณจุีสตาร์ทเดินวิ่งปันบริเวณล,ลานจอดรถสวนสาธารณะอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาวีนจนาศรีกัมแหงศูนย์ข่าววิทยุมก่อกสงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน